ือทั้งตำรวจนักข่าวผู้ใหญ่บ้านชาวบงชาวบ้านพระในวัดต้องช่วยกันเจรจาเลยเจรจากับใครครับหลังจากมีพระรูปหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นขังตัวเองอยู่ในโบสถ์นะฮะแล้วพยายามจะตะโกนบอกว่าเนี่ยมีคนตามฆ่าก็เลยขังตัวเองไว้เพื่อความปลอดภัยสุดท้ายเนี่ยต้องมีการเรียกทุกคนเนี่ยเข้ามาช่วยเจรจาสำเร็จหรือเปล่าลองดูจากคลิปนี้ก่อนฮะพี่จุ๊กก็มีอะไรก็มีเนี่ยเอาคุยกันดีๆเนาะเอาออกก็คุยกันดีกว่าเนาะนี่ผู้ใหญ่ก็อยู่ผู้ใหญ่ก็อยู่ผู้ใหญ่ก็อยู่เจ้าอาวาสตำรวจก็อยู่ท่านก็อยู่เออไม่มีใครทำอะไรไม่ใหญ่เขาก็มีงานก็เด้อเนี่ยเองแต่ไม่มีใครขับด้วยมาให้เราเปิดเองแค่นี้แหละมาเนี่ยผู้ใหญ่ก็อยู่ใหญ่ไปเนี่ยไอ้น้องสาวถ่ายไปที่นักข่าวแล้วก็ตำรวจโอ้โหเนี่ยหลวงพี่ตอนที่สักเต็มตัวเลยนะใช่ตอนแรกหลวงพี่เนี่ยคือขังตัวเองอยู่ในโบสถ์นะฮะแล้วเมื่อกี้ที่คุยก็คือใช้วิดีโอคอลคุยกันเหรอใช่ต้องวิดีโอคอลคุยกันก่อนเพราะเขาไม่เพราะหลวงพี่เนี่ยไม่เชื่ออ๋อดีนี่ต้องคุยกันก่อนว่านี่ตำรวจจริงๆปิดประตูขังตัวเองอยู่ในโบสถ์ใช่ทุกคนอยู่ข้างนอกเจรจาถูกต้องพยายามเจรจาเนี่ยอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะอันนี้พระลูกวัดนะอันนี้ตำรวจนะจริงๆนะไม่ใช่ทำไมเขาต้องขังตัวเองคือเขาเหมือนแบบว่ามีความคิดว่ามีคนมาตามฆ่าหลวงพี่อ้าวไม่พอใจหลวงพี่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีชาวบ้านและทุกคนเนี่ยต้องวิดีโอคอลคุยกันก่อนเลยเนี่ยหลังจากพระลูกวัดวัย33ปีเกิดอาการคือเหมือนหวาดระแวงครับคิดว่าคนจะตามฆ่าหรือเปล่าคนมาตามทำร้ายหรือเปล่านะฮะก็เลยหนีเข้าไปซ่อนอยู่ในโบสถ์ดูผ่านกล้องวงจรปิดก่อนเลยจะเห็นว่าเอาเหมือนแบบโต๊ะไม้อะมาดันประตูไว้ป้องกันไม่ให้คนข้างนอกดันเข้ามาได้ใช่เนี่ยปิดล็อกทุกอย่างเนี่ยมาลาก2ตัวเลยนะฮะท่านดูหนังเยอะเกินไปพอหลังจากเนี่ยพอหลังจากลากโต๊ะเสร็จปุ๊บจะเห็นภาพว่าท่านเองเนี่ยไปถือเหมือนลักษณะของขาไม้เหมือนเตรียมว่าถ้าคนร้ายบุกเข้ามาเนี่ยจะตีเหรอสู้เลยโอ้โหเนี่ยแล้วจนก็ต้องมีการวิดีโอคอลคุยกันเนี่ยแหละว่าทุกคนที่เข้ามายืนอยู่หน้าโบสถ์นะตอนนี้ไม่ใช่คนร้ายนะแต่เป็นคนกันเองนี่แหละที่เข้ามาช่วยอยากถามไถ่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าโชคดีนะฮะว่าเกลี้ยกล่อมจนยอมเปิดประตูออกมาก็เลยอ้างบอกว่าเนี่ยมีคนตามขู่ทำร้ายก็เลยต้องมีการไปซ่อนตัวอยู่ในโบสถ์ครับเรียนอยู่มาเรามาเรียนมามากี่คนเพื่อนผมก็ทุกโต๊ะก็ได้ขู่ตั้งไว้แล้วก็มึงอยู่ให้ดีเดี๋ยวกูให้คนตามเก็บงูหมดที่ทำไมต้องตามเก็บเราด้วยผมก็ไม่ทราบด้วยนะเพราะผมมีปัญหากับแฟนผมดีแล้วแฟนเราอยู่ที่ไหนอยู่นาทวีครับตรงใต้ใช่ไหมครับเขาเป็นญาติของแฟนหรือว่ายังไงที่มันจะมาในความที่ของเราที่เห็นว่าเขาเป็นคนมาทำร้ายเราก็เป็นในเครือข่ายแล้วนะครับเครือข่ายอะไรครับของญาติญาติแฟนเอคุณผู้ชมเอ้าคุณผู้ชมกับยศผมเท่าที่ดูให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ดูวกไปวนมาอยู่นะใช่ท่านบวชมานานหรือยังก็ไม่รู้บวชมาสักประมาณ2เดือนได้อ้าวแค่2เดือนใช่คือพระลูกวัดท่านอื่นเนี่ยบอกว่าพระรูปนี้บวชได้ประมาณสัก2เดือนช่วงค่ําเนี่ยจะเห็นว่าพระรูปนี้เหมือนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพุ่งข้างออกไปข้างนอกแล้วดึกๆสักพักนึงก็กลับขึ้นมาพอตื่นเช้ามามีอาการเหมือนกับคนหลอนเหมือนคนเสพยาเสพติดมาหรือเปล่านี่คือพระลูกวัดท่านอื่นบอกมาด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมนะตรวจยาเสพติดไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยคือมีการพูดถึงประเด็นนี้เพราะอะไรเพราะมีการไปตรวจสอบประวัติพระรูปนี้เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนแต่ว่าเลิกมาหลายปีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องจริงๆหรือเปล่ากับการที่ออกไปตอนกลางคืนไม่รู้เหมือนกันว่าไปทำอะไรแต่ว่าในเบื้องต้นชาวบ้านพร้อมกับเจ้าอาวาสเนี่ยก็มีการนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลก่อนนะฮะไปตรวจเช็คร่างกายก่อนสิตรวจหาสารเสพติดด้วยถ้าเกิดว่ามีสารเสพติดในร่างกายแน่นอนว่าท่านเจ้าอาวาสเองก็บอกว่าจะต้องมีการสึกทันทีนะฮะครับ